างใจทำเวลาเวลาเรามีสร้างโอกาสขึ้นให้เจ้าของคนเราก็24ชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละว่าไม่ค่อยสร้างโอกาสให้เจ้าของอะไรจะอาศัยดอกนอกจากจิตภาวนาเท่านั้นอาศัยไม่ได้เอาของทองเงินก็ตายนี้จากเอาไปไม่ได้หรอกตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกของทองเงินที่มีอยู่ไปไม่ได้ถาดแตกขันดับแม้แต่กายของเจ้าของอันแสนรักแสนหวงนี่ก็เอาไปไม่ได้หรอกพูดว่ากายของเรานี่แลเฉยๆมุดบัญญัติว่ากายของเราเฉยๆกายมันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นของใครหรอกตายไปแล้วมันก็ไม่อยู่หรอกที่เข้าสมาธิไปเห็นกายกับจิตมันคนละอย่างกันสงบแล้วจะออกจากกายไปเป็นเอกเทศอยู่เดียวของเขาอยู่ถ้าแตกขันดับจิตก็ไม่ไปด้วยก็ออกหนีไปเข้าใจอย่างนี้เอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้ตนอัตตะสมบัติธรรมะสมบัติบัดของจิตของใจการศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาบัดที่จะติดตัวเราไปได้ออกจากนั้นเราไปไม่ได้หรอกไปก็หาไปเถอะมากมากก็ตายนี้จากมันคือเก่าเงินทองพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้โลกคือหมู่สัตว์สมบัติเป็นของของตนที่เห็นที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่ข้ามานี้ยังแต่ความตายนี้จากทั้งนั้นแหละพากันระลึกอยู่อย่างนี้ตลอดจะได้ดับความโลภความโกรธลงได้โลภไปหาอะไรใช่ของเราไม่ใช่ของเขาโกรธไปหาอะไรโกรธไปให้ใครโลภไปให้ใครเราจริงๆไม่มีมีแต่เราสมมติว่าเราเฉยๆพากันเข้าใจอย่างนี้สร้างโอกาสขึ้นมาทำสมบัติธรรมสมบัติของจิตของใจสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติบัตรของเราสร้างขึ้นให้มันตัวเราไปเหมือนกับเงาตามตัวนะคนไปไหนเงามันก็ไปด้วยไปไหนก็สมบัติพวกนี้ก็ไปกับจิตกับใจเราไปเกิดอยู่พบไหนไหนบัตรพวกนี้ก็จะติดตัวเราไปแสวงหามากก็ไปแสวงหาแต่อย่างอื่นนั่นแหละตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าเจ้าของจะไม่ตายง่ายดอกบอกไม่ถูกนะลมไม่เข้าเวลาไหนก็ตายลมไม่ออกเวลาไหนก็ตายเข้ามันออกอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เห็นความเกิดความตายทุกลมหายใจลมหายใจเข้าก็เกิดตายครั้งหนึ่งลมหายใจออกมาก็เกิดดับครั้งหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดตายกี่ครั้งถ้านับดูความเกิดความตายทุกลมหายใจสิอนุนนั่นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนุนอนุนเธอเห็นความตายเธอวันละกี่ครั้งหลายครั้งอยู่พระเจ้าข้าโออนุนตั้งอยู่ในความประมาทแล้วต้องเห็นทุกลมหายใจสินั่นมันตายถี่ขนาดไหนล่ะลมไม่ออกก็ตายลมไม่เข้าก็ตายลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายลมเข้าก็เกิดตายถ้าดูให้เห็นลมออกก็เกิดดับพร้อมกันลมเข้าก็เกิดดับพร้อมกันเกิดกับดับพร้อมกันเกิดกับดับพร้อมกันตายพร้อมกันเกิดพร้อมกันอยู่อย่างนี้เกิดตายพร้อมกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้จะไปหาอะไรมากมายแค่นี้ลมไม่เข้าก็ตายแค่นี้ลมไม่ออกก็ตายเท่านี้แค่ลมเข้าออกเท่านี้นะชีวิตของคนถ้าลมไม่เข้าไม่ออกก็ถือว่าเป็นผีเปลี่ยนสมมุติใหม่ให้ว่าผีนี่หลวงตาสิริว่างั้นนะเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนเรียกว่าศพเรียกว่าซากเรียกว่าศพจากศพเรียกว่าของเน่าของเหม็นไปมันหาอะไรให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทวันนี้ก็พูดเรื่อง
จิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาให้ฟังเท่าสังขารปัญญารู้เท่าสังขารยอดแห่งวิชาก่อนก็เคยอธิบายสังขารมีอยู่ทั้งหมด6อย่างกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารจิตตสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารวันนี้จะพูดเรื่องสังขาร3ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาพิสังขารพอให้เป็นแนวทางไปพิจารณาดูยอดแห่งวิชาถ้ารู้เท่าสังขารทำไมถึงว่ายอดแห่งวิชามันก็มาหลงสังขารนี่แหละถ้ารู้เท่าสังขารก็ดับสังขารได้ก็เรียกว่าวิชาถ้าดับสังขารไม่ได้ก็เรียกว่าอวิชาหลงสังขารก็เรียกว่าอวิชานี่แหละสังขารก็ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารญาที่สังขารก็สังขารที่มีบุญเป็นบุญเป็นกุศลอปุญญาที่สังขารก็สังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลอเนยชาที่สังขารก็คือสังขารกลางกลางเรียกว่าปุญญาที่สังขารก็เรียกว่าบุญก็ได้ปุญญาที่สังขารก็เรียกว่าบาปก็ได้อเนยชาที่สังขารก็ไม่เรียกว่าสังขารเป็นสังขารกลางๆเรียกว่าสังขารบาปก็ไม่ใช่แต่ว่าบุญก็ไม่ใช่เป็นกลางๆเรียกว่าอเนยชาที่สังขารจะพูดเรื่องอเนยชาที่สังขารสังขารกลางๆฟังก่อนสังขารกลางๆก็เหมือนสังขารก็คือกายจิตใจของเราเนี่ยนะคนก็ลงมาเกิดใหม่ก็มาเอาพ่อแม่นะแดนเกิดของลูกเอาพ่อแม่เป็นแดนเกิดเราก็เกิดจากก่อนณก่อนโมก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วณก็คือนาทีโมก็คือดินน้ำสมกันเรามีแต่วิญญาณปฏิสนธิอันของแม่ญาณตัวนี้แหละญาณที่มีบุญกุศลกุศลาวิญญาณและสีตามานเหมือนพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่คือบุญที่ในใจของเรานั้นธรรมสมบัติสมบัติของเราคนบุญมาเกิดคนบาปมาเกิดนะวิญญาณนี่แหละมีเป็นกุศลากุศลอยู่การตัวนี้ว่ามันสมบัติของจิตของใจธรรมสมบัตินี่นะใจนั่นแหละคือธรรมสมบัติธรรมสมบัติบัตรของใจใจก็คือวิญญาณนี่แหละญาณลงมาปฏิสนธินี่ญาณที่เป็นบุญเป็นบาปนะปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ก็มาเกิดได้ใหญ่มาในท้องเจริญเติบโตมาสัมพุทธะก้อนขึ้นมาแข่งเป็นขาเป็นปัญจักสาขาขึ้นมาหัวหนึ่งแขน2ขา2ปัญจักสาขาสาขานะแตกออกมาเป็นกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่อย่างนี้มันเป็นเองนะความเป็นเองของมันมาเกิดลงมาเกิดเองจะเจริญเติบโตขึ้นมาเองได้เกินเจริญเติบโตมาเกิดจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็เปรียบเสมือนไร่นาเลือกสวนนานี่เป็นที่ปักดำข้าวกล้าพอวิญญาณของเราลงมาปฏิสนธินะคือพันธุ์พืชถ้าพืชดีพันธุ์ดีมันก็มาเกิดก็เป็นของดีขึ้นมาพืชพันธุ์ไม่ดีก็คนมีบุญมาเกิดคนบาปมาเกิดอปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอันนี้สังขารกลางๆเนยชาที่สังขารเนี่ยไม่บุญไม่ใช่บาปลงมาก็มาเจริญเติบโตความเป็นเองนี่นะใหญ่เองขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นไปเองของมันจากเด็กเล็กเด็กโตไปหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชราก็ตายนี่อย่างนี้เรียกว่าความเป็นเองเป็นเองของมันอันเรียกว่าอเนยชาพิสังขารเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอันความเป็นเองของสังขารมันเป็นไปอย่างนี้แต่
แต่อเนยชาพิสังขารนี่ก็ท่านก็เรียกว่าสังขารธรรมนี่แหละคือมันเป็นธรรมดานี่มันเป็นเองของมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เจริญเติบโตมาใหญ่ได้ก็ตายลงไปเป็นธรรมดานี่นี่แหละเรียกว่าอเนยชาพิสังขารก็เรียกว่าสังขารธรรมก็ได้สังขารกลางกลางก็ว่าสังขารธรรมก็ว่าให้เข้าใจอย่างนี้แต่สังขารธรรมหรือสังขารอเนยชาพิสังขารนี่มันก็มีสังขารโลกครอบคุมอยู่ควบคุมอยู่สังขารโลกก็ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารคือสังขารโลกเข้าใจว่าสองอันนี้เรียกว่าสังขารโลกส่วนอเนยชาพิสังขารคือสังขารธรรมให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะสังขารโลกสังขารธรรมมันเกิดเองใหญ่เองเจริญเติบโตมาเองเป็นธรรมดาตายลงไปเองของมันธรรมดาสังขารเนยชาที่สังขารจึงเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมนี่เจริญเติบโตก็มีสังขารโลกโลกครอบคุมครอบคุมอยู่ครอบงำอยู่ถ้าเกิดมาเป็นเจริญเติบโตขึ้นมาเอานั่นขึ้นมาก็ถ้าเป็นเกิดออกมาคลอดออกมาเป็นหญิงก็มีอวัยวะเท่ากันกับหญิงทั่วไปนั่นแหละตายก็เป็นชายเหมือนกันนั่นแหละมีอวัยวะเท่ากันหมดนั่นแหละนี่สังขารโลกควบคุมครอบงำอยู่อย่างนี้หญิงก็หญิงเหมือนกันเป็นชายก็ชายเหมือนกันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอวัยวะครบถ้วนตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันหมดธาตุสี่ขันธ์ห้ายัตตนา16ธาตุ18เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ทีนี้แต่ถ้าจิตใจของคนมีบุญมาลงมาปฏิสนธิปุญญาธิสังขารปุญญาภิสังขารย่อมจะคนมีบุญมาเกิดย่อมจะสวยย่อมจะสวยจะงามจะละเอียดประณีตต่างกันกับคนบาปมาเกิดปุญญาที่สังขารคนมีบุญมาเกิดมองดูไหนๆดูตาดูผมดูตาดูจมูกดูริมฝีปากดูอะไรนิ้วมือนิ้วเท้าก็เหมือนเทียนหล่อเหลานวลนิ่มดูผมก็ไม่อยากขึ้นเป็นโศกนั่นคนบุญมาเกิดมีเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันสวยกว่ากันคนบุญมาเกิดนะคนมีศีลมีธรรมมาเกิดได้เปรียบกันตรงนี้นะเรียกว่าปุญญาภิสังขารคนมีบุญมาเกิดก็ย่อมหล่อย่อมสวยย่อมอะไรดูที่ไหนก็ได้เปรียบหมดทุกอย่างไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ถ้าอปุญญาภิสังขารคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่คนไม่มีบุญน่ะละคนบุญน้อยคนไม่มีบุญมาเกิดมองดูร่างกายก็ผิดกันอโขต่ำเตี้ยดูสีสันวรรณะก็ไม่สวยมองดูแข้งดูขาก็ไม่สวยดูหูดูตาดูคิ้วดูปากก็ไม่สวยก็เจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดคนไม่มีบุญมาเกิดให้เข้าใจอย่างนี้อเนยชาพิสังขารเนี่ยสังขารกลางสังขารนี่แหละเป็นสังขารธรรมให้เข้าใจอย่างนี้นะอยากให้รู้ธรรมกับโลกเฉยๆเราพูดมาอย่างนี้ส่วนปุญญาที่สังขารนะปุญญาที่สังขารคือสังขารโลกทำไมถึงเรียกว่าสังขารโลกเพราะว่าโลกเขาแต่งตั้งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าไม่สวยว่างามว่าอันนั้นอันนี้ก็โลกเขาสมมุติขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาตั้งแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าไม่สวยว่างามว่าทุกข์ยากลำบากอดอยากมากแค้นก็โลกเขาว่าอย่างนี้สังขารอันนี้ยังเรียกว่าสังขารโลกสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าสังขารโลกนะสังขารโลกอเนยชาพิสังขารก็คือสังขารธรรมนั่นธรรมดาก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนธรรมดานี่แหละ
มาเกิดขึ้นเจริญขึ้นมาก็พอมาเกิดก็มีสังขารโลกมาครอบงำว่าสวยไม่สวยว่างามไม่งามไม่อันนั้นอันนี้ปรุงแต่งตั้งแต่งกันขึ้นมาเฉยๆท่านจึงเรียกอันสองอันนี้ว่าสังขารโลกสังขารโลกกับสังขารธรรมนี่ทีนี้เมื่อเรามาภาวนาทีนี้มาเจริญสติปัญญาดาจิตออกจากสมาธิแล้วนี่แหละท่านเรียกว่าปัญญารู้เท่าสังขารเราก็ถอดตาหูจมูกลิ้นสังขารอันนี้ก็จะประกอบด้วยรูปนามขันธ์ 5นั่นแหละสังขารโลกเนี่ยโลกเขาสมมุติว่าเป็นรูปนามขันธ์ 5อายตนะ6คือสมมุติว่าผมขนเล็บจมูกตาแล้วแต่จะสมมุติขึ้นไปในก้อนก่อนธาตุก่อนธรรมนี่สมมุติออกจากเนี่ยสมมุติว่าสวยว่างามก็สมมุติออกจากนี่แล้วว่าไม่สวยไม่งามก็สมมุติออกจากนี่แหละถ้าเราตราบใดเรายังเห็นว่าร่างกายของเราถ้าพิจารณาเอามาเดินปัญญาแล้วยังมาเห็นร่างกายของเราตัวเรานี่แหละเป็นรูปนามขันธ์ 5อายตนะ6เห็นว่าผมขนเล็บเราผมของเราเล็บของเราขนของเราเป็นเราเป็นตัดเป็นบุคคลอยู่อันนี้ก็ยังเป็นสังขารโลกเป็นโลกอยู่สังขารโลกอยู่คือเก่ายังเห็นว่าเจ้าของเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่ก็ยังเห็นสังขารร่างกายเป็นโลกอยู่ถ้าต่อเมื่อเรามาเดินปัญญานี่แหละพิจารณาเกิดรู้จริงเห็นจริงเรียกว่าเกิดธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่แหละปัญญาเดินปัญญาเกิดรู้เกิดเห็นตามความเป็นจริงปัญญาเห็นธรรมเห็นว่าตาหูเห็นว่ารูปนามขันธ์ 5นี่แหละนามขันธ์ 5ตาหูจมูกลิ้นของเรานี่แหละอายตนะนี่รูปนามขันธ์ 5อายตนะ6นี่หรือผมขนเล็บฟันว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดจักขุธรรมจักขุเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่นะเห็นว่าก้อนธาตุก้อนธรรมนี่ก้อนปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์มีบุคคลอยู่นี่เราก็จะเห็นว่าสังขารอันนี้นะเป็นธรรมมันมีคือเก่ามันก็คือมีเท่าเก่านะตาหูจมูกลิ้นนี่ก็มีคือเก่ารูปนามขันธ์ 5อายตนะ6นี่มันก็มีคือเก่าผมขนเล็บฟันก็มีอยู่เก่าแต่เมื่อเรามาพิจารณาเห็นแล้วรู้เกิดญาณจักขุขึ้นดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าลบสมมุติออกตาเนี่ยพิจารณาก็สัตว์แต่ว่าตาเฉยๆสมมุติว่าตาเฉยๆรูปนามขันธ์ 5ก็สมมุติกันมาเฉยๆปอดสมมุติออกหมดนั่นแหละพูดง่ายๆหากเราเข้าใจถอดสมมุติออกมาดูถอดสมมุติออกมาหมดก็คงเหลืออยู่เท่าเดิมรูปนามขันธ์ 5อายตนะ6ก็เหลืออยู่เท่าเดิมผมขนเล็บฟันก็เหลืออยู่เท่าเดิมลบสมมุติออกหมดก็คงเหลืออยู่เป็นก้อนธาตุก้อนธรรมท่านเรียกว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะบัญญัติเหลือแต่บัญญัติธรรมหากถอดสมมุติออกหมดก็คงเหลืออยู่เท่าเดิมตาก็มีเท่าเดิมหูก็เท่าเดิมผมขนเล็บฟันก็มีเท่าเดิมเอาสมมุติออกก็เหลือตั้งแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมจึงกลายเป็นบัญญัติธรรมนี่แหละสังขารธรรมกลายเป็นสังขารธรรมสังขารคือร่างกายจิตใจก็มีอยู่เท่าเก่านั่นแหละแต่ว่าถอดออกหมดถอดสมมุติออกทิ้งหมด
ผมก็เอาทิ้งเขาสมมติว่าผมจริงๆไม่มีผลก็เอาทิ้งอาการ31 32นี่เขาสมมุติขึ้นมาใช้กันให้โลกเขาใช้ร่วมกันเฉยๆสมมุติขึ้นมาเราดับสมมุติวางสมมุติออกหมดก็เหลือตั้งแต่ธรรมบัญญัติเหลือเท่าเก่าแต่ท่านเรียกว่าธรรมบัญญัติหรือเรียกว่าเป็นสังขารธรรมไปเสียแล้วทีนี้แต่ก่อนเป็นถ้าเรายังเห็นว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นของของเราอยู่ตราบใดก็เรียกว่าสังขารโลกต่อเมื่อเราเกิดธรรมจักขุหรือดวงตาเห็นธรรมหรือญาณจักขุเกิดความรู้ขึ้นมาญาณจักขุนั่นเห็นว่าสมมุติพวกนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาใช้ในสังคมมนุษย์ให้เขาเรียกกันเฉยๆให้ใช้ร่วมกันเฉยๆที่จริงรูปนามขันธ์ 5อายตนะก็ไม่มีผมขนเล็บฟันก็ไม่มีนี่แหละเขาบัญญัติขึ้นจากก้อนธาตุก้อนธรรมก็คงเหลือตั้งแต่ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินี่แหละท่านเรียกว่าอเนยชาภิสังขารคือสังขารธรรมก็จะเป็นแยกออกนะมันก็มีสังขารโลกกับสังขารธรรมใช่ไหมก็มีแค่นี้ถ้ายังตราบใดเรายังเห็นว่ารูปนามขันธ์ 5อายตนะ6ผมขนเล็บอาการ32เป็นตัวเป็นตนเป็นเราอยู่เป็นของของเราอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกถ้าเราดับสมมุติรูปนามขันธ์ 5อายตนะ6ผมขนเล็บฟันอาการ31 32ถอดออกหมดดับสมมุติออกหมดก็คงเหลือตั้งแต่ธรรมยังเหลือตั้งแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเหลือตั้งแต่ธรรมก้อนธาตุก้อนธรรมพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าธรรมะบัญญัติรูปนามขันธ์ 5ก็บัญญัติออกจากก้อนธรรมนี่แหละก้อนสังขารนี่แหละเขาเรียกว่าสังขารธรรมย่อลงมาก็เหลืออยู่สังขารโลกสังขารธรรมญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเป็นสังขารโลกพอเข้าใจบ้างไหมล่ะสังขารโลกเรายังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่ตราบใดก้อนนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกถ้าเรามาดับสมมุติลงได้ก็เหลืออยู่เท่าเก่านั่นแหละรูปนามขันธ์ 5อายตนะ6ก็มีอยู่คือเก่าผมขนเล็บฟันก็มีอยู่คือเก่าแต่กลายเป็นบัญญัติธรรมไปเสียแล้วท่านถ้าดวงตาทำเกิดญาณจักขุขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่มีเป็นธรรมดาก้อนธาตุก้อนธรรมธาตุสี่ดินน้ำมาประชุมกันขึ้นเฉยๆตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่มันอยู่เป็นเองของมันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสังขารธรรมนี่ก็ไปแยกกันอีกละสังขารโลกกับสังขารธรรมสังขารโลกท่านก็เรียกว่าสังขารที่ของปุถุชนปุถุชนเป็นสังขารของปุถุชนแยกออกสังขารโลกอุปาทินนกะสังขารสังขารโลกเป็นสังขารของปุถุชนส่วนสังขารธรรมก็เป็นสังขารของพระอริยะนี่นะมาแยกกันอย่างเรียกว่าสังขารของพระอริยะถ้าเป็นอุปาทินนกะสังขารก็เป็นสังขารโลกเป็นสังขารของปุถุชนถ้าเป็นอนุปาทินนกะสังขารก็เป็นสังขารของพระอริยะเป็นสังขารธรรมก้อนสกุลกายนี่เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมดาท่านจึงบัญญัติว่าสัพเพสังขาราอนิจจาพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหลายคืออะไรล่ะ
ก็ทำฝ่ายสังขารก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะทำฝ่ายสังขารดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าทำฝ่ายสังขารทำฝ่ายวิสังขารก็คือใจคือวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเป็นสังขารธรรมถ้าเราพิจารณาให้เกิดให้มีให้เห็นไม่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตรู้เท่าสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาเนี่ยนี่วิชาก็คือปัญญาเนี่ยนะปัญญาญาณจักขุญาณญาณจักขุจักขุญาณไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การพิจารณาอยู่ที่การปรุงแต่งนี่แหละนึกคิดปรุงแต่งใช้พิจารณาญาณถอดกายออกถอดสมมุติบัญญัติออกสังขารทั้งหลายก็ย่อลงมาเหลืออยู่ขันธ์5นี่แหละจิตรู้เท่าขันธ์5นี่รู้ว่ายังไงรู้ว่าขันธ์5รูปนามขันธ์5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็มีนี่แหละคือปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนให้แยกออกให้ฟังให้เฉยดอกว่าสังขารโลกสังขารธรรมผู้ที่ท่านเป็นพระอริยะเข้าพระนิพพานก็ต้องเห็นนี่แหละสังขารสังขารธรรมนี่เห็นขันธ์5นี่ดับขันธ์5ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นเรียกว่าสะอุปัฏฐิเสสะนิพพานเมื่อธาตุแตกขันธ์ดับตายไปแล้วก็เรียกว่าอุปัฏฐิเสสะนิพพานก็ไปจากปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยชาที่สังขารอย่างที่แสดงให้ฟังนี่แหละพูดให้ฟังนี่แหละพ่อเข้าใจพูดซ้ำให้ฟังอีกสังขาร3อย่างเนี่ยญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนยชาพิสังขารเนยชาพิสังขารคือสังขารที่เป็นเองเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมดาปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารนี่คือสังขารโลกเนยชาพิสังขารคือสังขารกลางๆไม่ใช่โลกไม่ใช่สังขารโลกไม่ใช่สังขารธรรมเป็นสังขารกลางๆอยู่เกิดได้ใหญ่มาก็ลงมาเกิดที่ท้องแม่นั่นแหละพ่อแม่เป็นแดนเกิดของลูกเกิดขึ้นมาได้เท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนมันครบกำหนดก็มาคลอดออกมาถ้ายังไม่ครบกำหนดไม่คลอดออกมาง่ายๆนะเบ่งจนเท่าไรก็ไม่ออกนะลูกเนี่ย ไม่ถึงเวลาไม่ครบอ่ะเบ่งยังไงก็ไม่ออกต้องครบถ้วนวันเขาออกซะก่อนความเกิดขึ้นมาเองเป็นมาเองนี่นะเป็นทารกเป็นเด็กเล็กเด็กโตเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยชราวัยเบญจเพศของวัยชราลงไปก็ตายนี่เรียกว่าสังขารกลางๆนี่ไอ้เนยยชาพิสังขารฟังให้ออกมาคลอดออกแล้วก็มาเจริญเติบโตแล้วก็จนสุดตายเรียกว่าอันเยยชาพิสังขารสังขารกลางๆสังขารกลางๆนี่แหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็มีสังขารโลกมาครอบควบคุมอยู่อีกถ้าคนมีบุญปุญญาที่สังขารมาเกิดก็เป็นคนสวยคนงามตาผ่องใสสีสันวรรณะก็ดีบุญตาดูหูดูปากก็ได้เปรียบหมดคนมีบุญมาเกิดค่อยเก็บไข้ได้ป่วยส่วนอปุญญาพิสังขารคนไม่มีบุญมาเกิดรูปร่างก็ไม่สวยไม่งามมันคุมอยู่นี่คุมอเนยยชาพิสังขารอยู่อย่างนี้คุมสังขารกลางๆอยู่นี่เกิดมาเป็นคนคือเก่าแต่ว่าคนวิญญาณที่มีบุญมีกุศลมาเกิดมันก็ได้เปรียบกันวิญญาณของคนไม่มีบุญมาเกิดมันก็เสียเปรียบเขาสติปัญญาก็ไม่มีอ่อนมิได้ไปเกิดมามิได้เจ็บไข้ได้ป่วยสีสันวรรณะก็สู้เขาไม่ได้คนให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าสังขารโลกโลกเขาปุญญาที่ปุญญาที่พิสังขารปุญญาพิสังขารเขาเรียกว่าสังขารโลกโลกเขาสมมุติขึ้นมาว่าสวยว่างามว่า
อันนั้นอันนี้แต่งตั้งขึ้นมาจึงเรียกว่าโลกเขาบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาจึงเรียกสังขารอันนี้ว่าสังขารโลกส่วนความเป็นเองของมันนั่นนะเกิดได้ใหญ่มาจนถึงตายนั่นก็เรียกว่ามันธรรมดาเพราะเรียกว่าสังขารธรรมมันก็มีสังขารโลกกับสังขารธรรมอุปาทินกะสังขารเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังขารโลกอนุปาทินกะสังขารก็เรียกว่าสังขารธรรมมีโลกกับธรรมอยู่แค่นี้เนยยชาพิสังขารสังขารกลางๆถ้าตราบใดเรายังเห็นรูปนามขันห้าที่เราเนี่ยยตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออาการ31 32เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสังขารโลกเท่านั้นถ้าเรามาพิจารณาเกิดเห็นว่ารูปนามขันธ์5อายตนะ6อาการ31 32นี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยอันนี้ก็เรียกว่าถูกเรียกว่าสังขารธรรมฐานธรรมท่านจึงมาแยกให้ฟังอีกสังขารโลกนี่คือสังขารของปุถุชนสังขารธรรมนี่คือสังขารของพระอริยะถ้าใครมาพิจารณาเห็นก้อนสกลกายอาการ31 32รูปนามขันธ์5นี่ว่าว่างจากสัตว์บุคคลถอดสมมุติออกหมดดับสมมุติลงได้ก็เห็นวิมุตตินี่แหละปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาเราก็มีหลักมีที่พึ่งคนมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้ว่ากายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมดาเห็นเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเห็นเป็นธรรมดามันก็สมมุติทับกันอยู่นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายนี่สมทับลงใส่รูปนี่สมมุติทับลงใส่รูปใจก็สมมุติทับลงใส่นามรูปกับนามนี่ก็คือขันธ์5นี่แหละถอดสมมุติออกก็ถอดออกจากที่เดียวกันนี่แหละเขาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเฉยๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะส่วนใจก็คือนามเขาตั้งสมมุติขึ้นมาใจจริงๆไม่มีมีแต่ชื่อเฉยๆเรียกว่านามปอดเอาลงไปทับสมมุติตาหูจมูกลิ้นก็ลงทับใส่นี่ก็เรียกว่าทับใส่กายใจก็ทับใส่นามนามก็ทับใส่ใจทับใส่รูปก็ถูกนามทับใส่นามก็ถูกรูปเพราะรูปกับนามเขาเป็นก้อนเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ายังไม่ตายถ้าตายแล้วถึงจะแยกหรือเข้าสมาธิถึงจะแยกกายกับใจออกจากกันได้ตราบใดยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็เป็นสังขารโลกถ้าเห็นว่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นสังขารธรรมสังขารโลกก็เรียกว่าอุปาทินนกะสังขารสังขารธรรมก็เรียกว่าอนุปาทินนกะสังขารบางทีท่านก็แปลว่าสังขารมีวิญญาณของสังขารโลกอนุปาทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณของคือถอดสมมุติออกหมดคงจะเป็นอย่างนี้คงจะถอดสมมุติออกหมดมีแต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นจึงเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารพอจะเข้าใจสังขารไหมทีนี้ฐานโลกสังขารธรรมปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนยทาภิสังขารพูดย้ำอยู่นี่แหละอธิบายแจกอยู่นี่แหละถ้ารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชารู้ว่าก้อนสกลกายก้อนสังขารขันธ์ 5นี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสังขารโลกสังขารธรรมสังขารโลกก็เป็นสังขารของปุถุชนสังขารธรรมก็เป็นสังขารของพระอริยะนี่แหละปัญญารู้เท่าสังขาร
เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเป็นง่ายไหมหลังละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาได้สังขารตัวนี้ก็กลายเป็นสังขารของพระอริยะถ้ายังเห็นก้อนสกุลกายเหลืออาการ31 32ยังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่สังขารอันนี้ก็เรียกว่าสังขารของปุถุชนถ้าละความเห็นผิดได้ดับมิจฉาทิฏฐิได้ดับความเห็นผิดได้เห็นว่าละสักกายทิฏฐิได้เห็นว่าสังขารก้อนสกุลกายหรือรูปนามขันธ์5อาการ31 32นี่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงก้อนธาตุก้อนธรรมแล้วก็เป็นสังขารธรรมคงเข้าใจสังขารนะขันธ์ทั้งหมดมันก็มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนยยถาที่สังขารย่นย่อลงมาเหลืออยู่2คือเก่าอ่ะยกกายเอาไว้ก่อนกายสังขารยกเอาไว้ก่อนวจีสังขารก็เกิดจากจิตตสังขารสงเคราะห์เขาเรียกว่าจิตตสังขารปุญญาที่สังขารนะปุญญาที่สังขารอเนยยชาที่สังขารก็สงเคราะห์เขาเรียกว่าจิตตสังขารสังขารทั้ง6ยกเอากายไว้ก่อนคงเหลืออยู่5 5อย่างสงเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นจิตตสังขารก็เรียกว่ากายกับใจคือเก่าก็เรียกว่าขันธ์5คือเก่านั่นแหละถ้าเมื่อได้เห็นว่าขันธ์5เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่สังขารอันนี้ก็เป็นโลกสังขารโลกถ้าเมื่อใดมาพิจารณาถอดขี้คายออกมาดูพิจารณามาดูเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นละสักกายทิฏฐิได้ละขันธ์5ดับขันธ์5รู้ว่าขันธ์5ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสังขารอันนี้ก็เรียกว่าสังขารธรรมเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นธรรมดามันก็มีโลกกับธรรมควบคุมกันอยู่อย่างนี้เอาวันนี้ก็พูดเรื่องสังขารมาอย่างจุใจเลยไม่ต้องไปสงสัยสังขารคงพากันเข้าใจสังขารทั้ง6ย่อลงไปอธิบายสังขาร3ให้ฟังละเอียดขึ้นอีกก็มารวมกันเป็นกายกับใจคือเก่ารวมอยู่ที่ขันธ์5คือเก่านะเอาละสมควรแก่เวลานั่งเป่าอยู่แท้ๆบ่ฮู้จักแม่นว่าย่ายบ่ฮู้จักว่าสังขารคืออีหยังใช่มั้ยล่ะโยมผู้ฮะนั่งเฝ้าเขาอยู่ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรถ้าไม่อธิบายให้ฟังก็ไม่เข้าใจหรอกดีได้มาฟังพอเข้าใจบ้างพอเข้าใจบ้างมั้ยล่ะสังขารโลกสังขารธรรมกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารเนยชาที่สังขารก็เราก็นั่งเฝ้าสังขารจิตรู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชารู้ว่าสังขารนี่เป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยๆนั่นน่ะแต่บุคคลอยู่ในนั้นก็เบื่อหน่ายในสังขารใช่ไหมโยมกู้เพราะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนั้นทำไมมันเดินได้หรือทำไมมันพูดได้หรือยายฮะโอ้สำคัญอยู่พูดได้เดินได้กินข้าวได้สังขารพวกนี้ก็กินไปบำรุงธาตุกินน้ำลมไฟนะถ้าไม่เอาไปเอาดินเอาน้ำไปบำรุงกันไว้เราก็อยู่ไม่ได้ไม่เอาลมหายใจเข้าไปปรุงแต่งกายเอาไว้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าสังขารพวกนี้มันเสื่อมโทรมมันชำรุดทรุดโทรมอยู่ทุกขณะถ้าไม่บำรุงรักษาเอาไว้ก็อยู่ไม่ได้ต้องหาอาหารมาบำรุงมันหาเอาลมหายใจมาบำรุงเอาไว้มาปรุงแต่งกายเอาไว้คงทนอยู่ได้
ที่จริงมันไม่มีอะไรดอกวิญญาณลงมาอาศัยอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวในที่สุดมันก็เสื่อมสลายแยกหนีจากกันไปท่านจึงให้พิจารณาสังขารให้รู้เท่าสังขาร